สวัสดีครับผมเห็นข่าวเล็กๆใน Facebook ว่าทหารไทยนำอาหารขึ้นเฮลิคอปเตอร์เอาไปช่วยชาวท่าขี้เหล็กดินแดนที่อยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายใน YouTube ไม่เห็นใครลงข่าวเลยก็ถือโอกาสนำมาให้ดูผมฟังยูทูบเบอร์ชาวไทยใหญ่นำมาโพสต์บอกว่าเป็นเรื่องจริงในข่าวว่าไม่ได้กินข้าวมา4 วันแล้วนี่คือการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมรู้สึกประทับใจก็นำมาเล่าให้ฟังเมืองนี้ผมเคยไปมาแล้วแถบนี้มีเมืองเชียงตุงเคยขึ้นกับล้านนาไทยเคยปกครองในช่วงระยะเวลาสั้นผมเพื่อนดีนะยาผมเพื่อนดีนะเอี้ยครับเว้งน้ำสางปอกนึงในเข้ามาได้นะดินแดนรัชฉานทั้งหมดเกือบจะได้มารวมกับไทยสมเด็จพระนเรศวรกับเจ้าคำก่ายน้อยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ปลูกต้นไม้คำกอกหรือต้นบุญนาคที่เมืองแสนหวีร่วมกันเป็นสักขีพยานความสัมพันธ์ของสองไทยและสัญญาว่าจะร่วมกอบกู้เอกราชจากการปกครองของพม่าแต่สมเด็จพระนเรศวรสวรรคตที่เมืองหางเสียก่อนเจ้าคำก่ายน้อยต้องสู้ศึกโดยลำพังและสิ้นพระชนม์ในสนามรบชาวไทยใหญ่นับถือสมเด็จพระนเรศวรมากปัจจุบันต้นไม้นี้โตขึ้นสูงใหญ่ภาพอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรที่ดอยไตแลงชาวไทยใหญ่ทำพิธีบวงสรวงเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช 2553 นำมาเล่าสั้นๆประกอบคลิปเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ